ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทางโรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรานะครับเราเป็นช่องที่นําเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตรของทางโรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามกระทิง Wi-Fi รถไถนักขับจ้ากระทิงรถเกี่ยวนวดข้าว CH250S รถตีดิน KC01และเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเกษตรพัฒนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าทำไมเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเกษตรพัฒนาจึงมีชิ้นส่วนที่มีคุณภาพดีและสามารถผลิตได้มาตรฐานไปดูกันเลยครับการผลิตชิ้นส่วนของตัวถังเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเกษตรพัฒนาเช่นแผงข้างท่อนำลมร้อนเสาข้างและอื่นๆผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยเช่นการเจาะรูการตัดช่องท่อลมที่แผงข้างเราใช้เครื่องตัดเลเซอร์ในการตัดชิ้นงานงานพับและขึ้นขอบเหล็กแผ่นก็ใช้เครื่องพับที่ทันสมัยควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงทำให้ชิ้นส่วนต่างๆมีขนาดมีความแข็งแรงมีความเรียบร้อยและมีความสวยงามเหมือนกันทุกชิ้นซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำเครื่องอบลดความชื้นแบบระบบถอดประกอบคือใช้น็อตในการยึดแทนการเชื่อมทำให้ง่ายในการซ่อมบำรุงและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือโทรมาหาเราได้ที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราจำกัดเบอร์โทร038593135หรือเบอร์โทร0817545153หรือเบอร์โทร0818104174หรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ ID เกษตรพัฒนา KASETPHATTANA ขอบพระคุณมากครับ